ต้อนรับน้องๆสู่ Number 5 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีฟอาร์มอ้นครับผมนะโอเคพี่เนี่ยเตรียมเครื่องดื่มไว้สำหรับพวกมึงเอาแบบว่าไม่เข้ากันหน้าเลยนะผมหวังเลยว่าจะเป็นอย่างที่ร้านบอกแบบไม่เข้ากันหน้าเลยเพราะว่าในชีวิตมึงไม่สั่งอะไรแบบนี้กินแน่นอนไอ้เหี้ยลุ้นเลยทีนี้กูนี่เลยนี่คือแก้วของมันนี่มีน้ำเลยนะเดี๋ยวสี่เหี้ยเดี๋ยวนี้มันชื่อว่า Sex on the Beat อะไรนะครับ Sex on the Beat โอ้พอได้ยินแล้วเซ็กๆก็ใช่เลยโอเคกะริมหาดนั่นเองชื่อว่ากะริมหาด Sex on the Beat อะไรครับได้พูดได้เหรอได้เลยได้นี้เลยเหรอไม่ได้ดิส่วนผสมเนี่ยพี่บอกเลยว่าแม่งเป็นความลับว่ะพี่บอกไม่ได้ทำไมรวมมันมาอยู่ในเชคเกอร์นี่ละอ๋อคือผสมไว้แล้วผสมไว้แล้วคือย้ำไว้แล้วมั้งย้ำไว้แล้วพี่ย้ำเตรียมไว้แล้วพี่บอกไม่ได้เขาเสิร์ฟกัญชาหรือเปล่าเอ๊นี่พี่บอกไม่ได้พี่บอกไม่ได้ให้น้องแดกกันไปเอ๊อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะใครจีบตอนนี้พี่ตบเลยนะได้ไหมแม่งอร่อยเดี๋ยวพี่หยิบโซดาก่อนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะใครแตะพี่ตบนะโอเคนี่โซดาร็อกเมาเทนกินกับอะไรก็อร่อยแก้วไหนก็เข้ากันทำไมต้องตั้งตรงนี้รู้ไหมครับผมตั้งตรงอื่นกล้องแม่งไม่เห็นโอเคนี่แล้วดูโซดาแล้วดูองศามือต้องใช่เอ้ยตัวอาร์ไม่ชัดครับนะตัวอาร์ไม่ชัดโอ้โหอย่าขนาดนั้นเลยลองดูฮะลองดูน้องๆลองดูฮะโอเคนี่ก็ต้องคนก่อนนะต้องคนได้เลยเออรสชาติดีเลยไม่ไอ้นี่มันเชอร์รี่มันชอบกินอ๋อกูสงสารในที่นี่เลยนะเนี่ยดูถูกกระทำเป็นไงมันเป็นไงอร่อยดีครับเออมีซ่านิดมีรสชาติไอ้ผิวน้ำเหรอวันนี้กินเก่งซะแล้วไอ้เหี้ยมึงกะไม่จิกประคองจะจบคลิปเลยโอ้ตายจำได้ตอนไปเปิดบูธเนื้อทอดเทวดาที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ครับนะเมื่อสักประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วอยู่ๆมึง2คนครับอีฟกับอาร์มก็ถือกล้องเดินเข้าเฟรมมากูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงเป็นใครเว้ยเออดูสนุกสนานดีแล้วก็คุยกันนี่นั่นนู่นปรากฏว่าไปเห็นคลิปพวกมึงก็เลยไปไล่ดูเฮ้ยพวกมึงมีทรงนั่นแหละพวกมึงทำคือไปดูหลายๆคลิปก็คือพวกมึงไปชิมอาหารเงี้ยเหรอใช่ครับผมมันเริ่มได้ยังไงอ่ะเพจนั่นมันคือ YouTube ยังพวกมันยูทูบเบอร์ใช่ครับผมเป็น YouTube ชื่อ channel ว่าคือมันชื่อ channel ว่า Eat Siri ครับนะคือเหมือนชื่อหวานแหววมาก Eat Siri เหมือนบล็อกเกอร์เครื่องสำอางเออใช่เพราะว่าตอนแรกอ่ะผมทำเอาไว้แบบว่าเหมือนกากเกียนอ่ะเหมือนกับแบบเม้นด่ากดไลค์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเหมือนแอคหลุมมีเอาไว้มีเอาไว้ไปด่าคนเพราะว่ารูปอ่ะมันเกียนมากรูปแบบผมลาดลิ้นอ่ะแบบยังไงเงี้ยคือกราบไม่เป็นเหี้ยอะไรที่เป็นทางการทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยผมมาเจอพี่อ้นไม่ต้องพูดนะผมมาเจอพี่อ้นมันก็บังคับเขาคือผมว่ามาเจอพี่อ้นแล้วทีเนี้ยผมก็แบบว่าเฮ้ยพี่อ้นทำคลิปกันนะก็ทำไปทำมาคนต้องดูจากเดิมพี่อ้นเนี่ยคุมซ่องอยู่ใช่ครับก็เลยอยากทำอาชีพสุดท้ายครับผมคุมซ่องคุมมินรถตู้อยู่ใช่ครับผมสงสารมากก็เลยชวนมาทำคลิปกันโดยอ้นเนี่ยทำหน้าที่เป็นตากล้องอย่างเดียวเท่านั้นมึงเหมาะแก่การอยู่หลังกล้องแล้วอ้นกินอย่างเดียวนะชวนกันมาครับแล้วไอเดียแรกที่จะทำคลิปเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอ่ะคือผมบอกตามตรงว่าผมไม่ได้เล็งไปที่อย่างใดอย่างหนึ่งนะมันมีการวางแผนคือผมอะเตรียมไว้เลย40คอนเทนต์แล้วผมไล่ทำดูว่าคอนเทนต์ไหนคนแม่งดูก็ทำเป็นจริงเป็นจังคือปูพรมไปก่อนผมทำไปทำมามันมีอยู่หนึ่งคอนเทนต์เกี่ยวกับการกินนี่แหละคนแม่งดูผมก็เลยแบบจับจุดกับพี่อ้นเฮ้ยไอ้ที่คนแม่งดูอ่ะในหลายๆคอนเทนต์ที่ปล่อยไปคนเสิร์ฟชอบเรื่องการกินใช่ครับผมเหมือนไปชิมอาหารตามร้านอะไรเงี้ยเหรอใช่ครับคือคลิปแรกที่คนดูคือผมซื้อไก่ทอดหลายๆยี่ห้อมากินกันแล้วก็บอกว่าไอ้ที่แม่งอร่อยว่ะเฮ้ยอันนี้แม่งแบบรสชาติเป็นอย่างนี้ว่ะคนแม่งดูเออเหมือนรีวิวแล้วก็สลับไก่ทอดรีวิวไก่ทอดง่ายๆเลยกระจอกเออคอนเทนต์กระจอกกระจอกเสิร์ฟได้ทั้งนั้นและทีนี้ผมก็ลองเฮ้ยฉะนั้นออกลองไปกินตามร้านไหมอันนู้นนี่เอ้าเฮียคนแม่งดูอีกทีนี้ก็เลยแบบว่าสงสัยกูจะต้องเป็นโรคเบาหวานหรือความดันเยอะแล้วปักหลักทางแดกเลยปักหลักเลยครับแล้วอามาตอนไหนจังหวะไหนอ่ะคือผมทำช่องได้ประมาณแบบเป็นแสนซับแล้วอ่ะ2-3 แสนอย่างเงี้ยแล้ว
เหมือนผมมารู้จักกับอาร์มก่อนพี่โอนอีกนะแต่พอดีว่าเหมือนมันจังหวะมันยังไม่ได้พอดีน้องก็ติดผู้หญิงอยู่ก็เลยว่าอยากดึงเข้ามาก็อยากว่าแล้วผมทำงานหนักไงน้องก็ติดผู้หญิงอยู่ผมก็เลยเฮ้ยกูดีวะกูต้องติดผู้หญิงไงอาร์มระหว่างที่มึงติดผู้หญิงอยู่แล้วเขาก็ทำเพจกันไปทำยูทูบชาแนลใช่ตอนนั้นผมก็นอนตกผู้หญิงอยู่ชอบมากแล้วกูก็ไม่ได้ไม่แต่จริงๆคือผมรู้จักกับเขามานานแล้วก็คือเคยอยู่ด้วยกันอะไรครับผมและทีเนี้ยผมก็เลยแบบว่าเหมือนผมอยู่คนเดียวพอแล้วตอนนั้นอ่ะในเพจผมมีแต่ผู้ชายเด็กเกียร์อะไรเงี้ยผมก็แบบแม่งต้องหลากหลายหน่อยว่ะแต่ซึ่งหน้าตาผมแม่งดึงผู้หญิงไม่ได้ไงนะดีใจที่มึงเข้าใจตัวเองนะคือแม่งดึงผู้หญิงไม่ได้ผมก็เลยแบบว่าไอ้ที่นี่แม่งจะน่าช่วยเราได้เว้ยอะไรเงี้ยแล้วแม่งก็ประสบผลสำเร็จครับอ๋อนี่ดึงไอ้หน้าตัวนี้ทรงดึงหญิงอะไรใช่ครับผมให้มึงควรภูมิใจนะเพราะว่ามึงเป็นส่วนขายหน้าตาไม่แต่สิ่งที่เขาพูดมันดูไม่น่าภูมิใจก็ทำไปเรื่อยๆครับจนแบบว่าเหมือนแบบอยู่ดีแม่งก็มีทรงเฉยเลยแล้วก่อนนี้มึงทำอาชีพอะไรอ่ะเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีคืนอ๋อเป็นดนตรีใช่ครับผมเล่นนักดนตรีเล่นนักดนตรีเล่นนักล็อกบ้าคุณเนี่ยคือกูก็ดูไม่ดีอยู่แล้วเออมันก็ดึงมันเข้าดึงเป็นนักดนตรีไอ้นี่กูติดผู้หญิงไอ้นี่คุมซ่องเออเดี๋ยวคือมึงเท่สุดเลยใช่ไหมคือเท่สุดเลยกลุ่มมึงแม่งเป็นธุรกิจเทาๆอ่ะมันธุรกิจเทาๆอ่ะเราเสร็จแล้วเอามารวมกันไอ้วิธีการไปชิมอาหารเนี่ยคือยังไงวันนี้จะไปร้านนี้ครับผมปากหลักก็เข้าไปใช่ครับมันคือในฐานะพี่เคยทำรายการเปรี้ยวปากรายการชิมอาหารก็เป็นรายการทีวีรายการสุภาพชนน่ะไปกับจอยลิลานีก็ไปถึงร้านอาหารสัมภาษณ์เจ้าของร้านแล้วก็ชิมอินเสิร์ตหน้าตาเด็ดอร่อยบอกที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของพวกมึงมันต่างกันไปยังไงคือผมอ่ะก็ไปนั่งไล่ดูจนแบบว่าวันหนึ่งครับผมรู้แล้วว่าต้องรีวิวอาหารเว้ยมันกว้างอ่ะทีเนี้ยพอเข้าถึงคนเยอะๆผมอ่ะไม่อยากให้มันมีคอนเทนต์ตรงกลางแบบที่ดูก็แต่ไม่ดูก็ได้อ๋อคือมันไม่อยากกลางๆคือไม่ชอบไม่ต้องดูเลยถ้าชอบมึงต้องดูใช่ไหมพี่เลยคือชอบต้องแบบไอ้เหี้ยชอบมึงว่ะก็คือคั่งไปเลยแต่ถ้าไม่ชอบแบบก็เกลียดไปเลยไม่เอาพูดมึงอะไรของมึงว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าโอเคไปชิมอาหารแต่ว่าสำรวจตลาดเลยไอ้เหี้ยแม่งเอาจริงกันว่ะตลาดแถวไหนตลาดไทยเบอร์ไปเที่ยอะไรมึงเนี่ยเขากำลังเขากำลังคุยกันจริงจังไอ้ตัวนี้ตัวดิ้นตลกตัวดิ้นตัวท้ายไอ้เนี่ยกูก็ต้องเคิร์มตามมึงอ่ะแล้วไงไปสำรวจตลาดคือเขาก็ไปจริงจังๆนะแบบวันนี้มากินไอ้นี่นะรสชาติเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้เชี่ยกินเบาๆดิมึงไม่เกรงใจนะผมก็เลยว่าเฮ้ยท่านั้นเราออกไปเอ้ยนะใจเย็นเป็นผู้ใหญ่บ้าหรือเปล่าเนี่ยก็ได้เห็นก็ได้ไม่คือแบบว่าเหมือนน้าเป็นผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยก็สกิดให้ด้วยเขาไปตรวจตะแลนตรวจตะแลนตรวจตะแลนใช่ไหมก็คือเขาก็ค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็มีสาระบอกว่าราคาเท่าไหร่อยู่ที่ไหนผมไปแต่ไม่บอกที่อะไรเลยคือบอกว่าจะมากินแค่อันนี้สมมติว่าจะมากินข้าวจานละ10บาทก็เฮ้ยเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมากินข้าวแบบทุกอย่างแม่ง10บาทหมดเลยเว้ยแล้วตั้งร้านแม่งคือแบบว่าคุยล่อมุกแบบเล็กเท่อะคือมุกระหว่างทางนี่ก็ใส่กันเลยคือแหลกลานอะนะคือถ้าเป็นผู้ใหญ่ดูแม่งจะแบบเกลียดไปเลยแค่จะสาดแช่งอะไม่รู้ว่าล่อมุกกันขนาดไหนหยิบซ่อมมาเฮ้ยไอ้แม่งเสียทำไมเอาซ่อมมีอะไรเงี้ยคืออย่างนี้เลยใช่ครับผมคือเดินอยู่ดีก็แบบหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วมึงตกใจอะไรอ่ะอยู่ดีก็หันมาส่งตูดตอนแรกมึงก็พูดแล้วอยู่ดีก็หันมาส่งคือหัวอะไรตูดก็เอาคือแบบเอาหัวอย่างเงี้ยคือแบบก็เอาหมดคือเลาะโลหัวไอ้เหี้ยไปที่อื่นบ้างเนี่ยไอ้สัตว์ไหลเลยก็ยังแยะเดี๋ยวแต่คนดูกูเองอย่างเงี้ยเปลี่ยนช่องตัวเองคืออย่างนี้เลยนะแล้วก็ผลสำเร็จเสร็จปั๊บล่อมุกกันระเนระนาดระเนระนาดครับแต่ไม่บอกร้านอยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงคือบอกนิดหน่อยบอกประมาณว่าเรามาเรามาที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใจความสำคัญของความเป็นรายการรีวิวอาหารเนี่ยแม่งไม่มีเลยนะรสชาติอะไรบอกไหมบอกก็แบบอร่อยว่ะแต่ผมจะไม่เล็งรสชาติว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยคือมันเป็นเหมือนเพื่อนไปนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็มานั่งคุยกันมากกว่าอะไรเงี้ยผมพยายามจะทำให้เป็นอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าในทุกร้านทุกชนิดร้านก๋วยเตี๋ยวอาหารหมูกระทะฟาสต์ฟู้ดอะไรต่างมึงก็จะไปแบบนี้ไปก็ล่อมูกัน2คนจนแบบว่าเหมือนแบบว่าแม่งก็สำเร็จคือตอนแรกคนแม่งด่าแต่พอคนชอบแม่งแบบไอ้ที่เขาด่าเข้าใจได้เขาอาจจะรำคาญนู่นนี่ล่อมุกกันตลอดเวลาไอ้ที่เขาชอบอ่ะเขาก็ชอบตรงนี้แหละนะคือแบบว่าไอ้ที่แม่งไร้สาระมากชอบเห็น
เห็นเราแล้วแบบบางทีเดินไปข้างนอกเงี้ยคือผมมาทำอย่างเดียวไม่รู้ว่าคนรู้จักมากน้อยเงี้ยพอเห็นแล้วแบบนั่งเหมือนดีใจมากที่แบบเจอเราเงี้ยคือผมคิดในใจว่าถ้าสักวันเนี้ยได้หมอกรายการพวกเนี้ยผมแค่จะบอกว่าเราอะทุกอย่างได้มาเนี้ยไม่ได้ฟุกคือมันต้องวางแผนนะฟังดูเหมือนง่ายๆแต่จริงแล้วคิดมาคิดหมดคิดจนแบบว่าเครียดอะนะเครียดแบบเครียดแต่เวลาทำก็ดูเหมือนไม่คิดใช่คือทำแบบคิดเลยแล้วขั้นตอนทั้งหมดคือแบบว่าอย่างเงี้ยคนแม่งชอบอย่างเงี้ยคนแม่งไม่เอาอย่างเงี้ยคนแม่งก็พอรู้นะเอางี้อ่ะหลังจากที่ทำกันมาพอสมควรเห็นหน้าเห็นหลังตอนนี้สับตะไคร้เท่าไหร่อ่ะใน YouTube ตอนนี้500,000กว่าๆโอ้ถือว่าเยอะมากก็ได้อยู่ครับนะเอางี้ลองมาดูเคล็ดลับความสำเร็จอย่างไหนที่ไม่เวิร์กทำแล้วแม่งไอ้เหี้ยแป๊ะไม่เวิร์กแน่นอนอย่างไหนไม่เวิร์กเลยครับนะไอ้ชิ้นแม่งพูดยากมากเลยอ่ะเหมือนทุกวันนี้แม่งเดาอะไรไม่ได้เลยนะแค่มึงต้องเป็นตัวเองเท่านั้นนะแล้วอย่างไหนเวิร์กก็ตอบเหมือนกันคือต้องเป็นตัวเองต้องเป็นตัวเองครับแปลว่าในแต่ละคลิปต้องลุ้นเลยก็ลุ้นเหมือนกันแต่ว่าพอหลังๆเนี้ยพอเราเหมือนแบบเป็นตัวเองมากๆเนี้ยคนก็จะรู้แล้วว่าไอ้ช่องเนี้ยจะเข้ามาดูอะไรจะเข้ามาติดตามใครไม่ได้เข้ามาดูที่แบบว่าผ่านๆไอ้หัวข้อมันน่าสนใจไว้อะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบตอนนี้เราดึงคนส่วนหนึ่งได้แล้วว่าเฮ้ยเข้ามาดูคืออาร์มเว้ยเฮ้ยแม่งเกียนเข้ามาดูนี่อะไรเงี้ยคือเป็นตัวเองเท่านั้นเลยนะตอนเนี้ยแต่ว่าความเป็นตัวเองอ่ะมันก็มีการแบบว่าคิดคาแรคเตอร์ไว้แล้วนะเอออันนี้สำคัญมากยังไงวะคือเหมือนผมอ่ะจะเล็งเลยว่าผมอ่ะจะต้องเป็นตัวตลกตัวแบบความกากขะทุกอย่างก็วางเหมือนคณะตลกอะไรเงี้ยเขาเป็นตัวดิ้นผมก็จะเป็นตัวชงตัวนี้ก็จะเซอร์หน่อยตัวเซอร์ตัวโดนอัมมันโดนบ้างไม่โดนบ้างอะไรเงี้ยแสดงว่าน้องๆก็ต้องเคยดูแบบว่าตลกแบบว่ายุควินเทจเลยตลกคาเฟ่อะไรเงี้ยตัวคาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยร้านอาหารเนี่ยก็คือตอนนี้คือมีในมือมากมายก็ผมก็จะมองนี้มันเป็นอะไรน่าสนใจมากกว่าใช่ครับที่ดูมีคอนเทนต์ที่เราแบบไปแล้วมันจะได้อะไรกลับมาประมาณนี้ก็จะเลือกไว้สุดท้ายงานของพวกมึงคือการรีวิวอาหารให้สนุกใช่ครับผมแล้วก็เหมือนแบบว่าตอนนี้เพิ่มแบบว่าพวกเที่ยวอะไรไปด้วยคือผมได้สาระจริงแต่ว่าหลังๆมาผมบอกเลยว่าต้องซีเรียสเรื่องภาพภาพต้องซีเรียสมากโอเคโปรดักชั่นดีด้วยใช่ครับผมถ่ายต้องดีอาหารต้องน่ากินแต่ว่าพอตัดระบบพูดอย่างเงี้ยมึงใส่เต็มๆเลยไม่ต้องมีสาระมันตีแล้วก็คือรับจอดมาหรือว่าตกที่เราก็คิดมุกอะไรไปประกอบกันนู่นนี่แล้วแต่ครับแล้วแต่นะกับเบื้องหลังนี่ซีเรียสแน่นอนซีเรียสคือสิ่งที่ยากสุดในการทำเรื่องพวกนี้วะโอ้โหมันต้องมีวันไม่ฮาบ้างอ่ะมีครับวันหม่นหม่นอ่ะวันไม่ฮานี่นะพอแม่งเป็นงานอย่างเงี้ยเหมือนเราต้องคิดว่าพอ5-4-3-2เนี้ยมันต้องเป็นอีกคนนึงอ่ะที่ไม่ใช่คนที่แบบว่านักแสดงนั่นเองใช่ผมค่อนข้างนี่มีกล้องนี่อยากเป็นนักแสดงก็บอกได้ได้นะเฮ้ยหยิบไปมองกล้องดิเฮียเขาฟิล์มรู้ปีหาแล้วยังไงต่อวันไม่ฮาวันมนมนในคลิปแบบมันจะเป็นคาแรคเตอร์เราแต่ว่าเป็นอีกคนนึงนะคือเหมือนสร้างตัวละครอีกตัวนึงขึ้นมาที่คล้ายๆตัวเราเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะง่ายตรงที่แบบว่าแม่งจะเครียดอะไรนะก็แล้วแต่พอเฮ้ยไอ้เหี้ยไปไว้5-4-3มันต้องเป็นอีกคนนึงได้มันก็ยังมีบทบาทมาอยู่ในนั้นใช่ครับมันก็เหมือนเล่นได้เลยนะบางทีต่อให้เครียดมาจากไหนพอเล่นก็ต้องเล่นต้องเล่นได้มันก็เหมือนเป็นเล่นเป็นธรรมชาติเราครับจนคนมันหลงไอ้ตัวนั้นอ่ะใช่หลงคาแรคเตอร์นี้หลงคาแรคเตอร์นั้นไปไอ้ความตลกมีเทรนด์มั้ยวะความตลกมันมีเทรนด์มั้งว่าช่วงนี้ต้องเล่นทางไหนหรืออะไรหรือมันก็เล่นทางที่เราถนัดมีนะก็มีนะผมว่ามันเดี๋ยวนี้มันพอเห็นนะช่วงนี้เขาตับไอ้นี่มาเสื้ออะไรช่วงนี้ช่วงที่ตับนี้มานะจริงเหรอเสื้อคาเมลกางเกงคาโมเนี่ยใช่ไอ้เหี้ยโคตรโบราณอ่ะโบราณมากแต่ว่าแม่งเกิดมาเฉยเลยใช่มันมีคนเล่นเยอะผมก็ต้องเล่นฉีกเหมือนเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อเปียกกางเกงเหม็นกางเกงในขาดอะไรเงี้ยคือแม่งก็ต้องดิ้นไปเรื่อยอ่ะเสื้ออะไรอ่ะเสื้อไซส์ L ป่ะเสื้อทางนี้ป่ะไอ้สัตว์ก็ต้องฉีกมันก็จะตลกแบบนี้ครับเวลาเล่นคลิปมันก็จะเล่นยากครับนะโอ้ยากสีเหลืองอ่ะสีเยลโล่ใช่ครับผมอ่ะมะม่วงครับมะม่วงแมงโก้เราอังโลมีดอีโต้ไปแช็ก10โป๊ยังได้อยู่อ่ะยังได้อยู่ยังได้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 พระเอกอ่ะพระเอกนาริโอ้ก็มีได้อยู่นะมีตับอันนี้ไอ้เสื้อเนี่ยมีภาษาอังกฤษเหมือนกันเนี่ยมีใครเอามาเล่นอีกเปล่าวะก็ต้องปูมาเชี่ยวชาญเรื่องภาษาอังกฤษมาก
ชี้อะไรพูดเป็นภาษาอังกฤษได้หมดเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบนาฬิกาข้อมือนี่เป็นสำเนียงเล่นสำเนียงหลังๆอาจจะมีแล้วเขาขโมยขโมยอยู่แล้วใช่ผมขโมยมุกอยู่แล้วสายขโมยอยู่แล้วแล้วจะยังไงต่อไปว่าพวกเราแนวทางมันทำเป็นงานแล้วครับนะทีนี้ก็เลยต้องมีการวางแผนว่าในปีต่อไปต้องทำอะไรบ้างต้องเพิ่มอะไรบ้าง3เดือนเฮ้ยไอ้ที่ทำใหม่เป็นยังไง5เดือนต้องเปลี่ยนไปในทางไหนอะไรเงี้ยใช่ครับผมทีนี้แม่ก็กลายเป็นเครียดเฉยเลยจังอัดคลิปกันเล่นๆนะอะไรเครียดอ่ะไม่คือเหมือนแบบเบื้องหลังอ่ะมันต้องมีทรงที่แบบเครียดบ้างนิดหน่อยๆแต่สนุกนะแต่สนุกมากอะไรเงี้ยแสดงว่าสิ่งที่ทุกวันที่พวกมึงมองหาคือร้านใหม่ๆที่ใหม่ๆที่ใหม่ๆแล้วก็ไปสนุกกับมันใช่ครับผมวิธีการทำใหม่ๆนี่นี่เป็นงานที่ดีนะนี่ถือว่าเป็นงานที่ดีดีครับดีมากผมฝากอย่างนึงคือน้องๆอ่ะชอบมาถามว่าทํา YouTube ดีมั้ยผมจะถามคําแรกว่ามึงรักเปล่าคุยกับต้องเลยไม่ได้อย่ายุ่งกับต้องคือถ้ารักอ่ะทําเลยแล้วผมอ่ะเคยที่ยินเรื่องพี่เขาพูดว่าไอ้เคียถ้ามึงทำสิ่งที่รักอ่ะแม่งจะพามึงไปเจอที่แบบอะไรที่มึงไม่คาดฝันแล้วแม่งจะเจอแต่ว่าไม่ต้องรักจริงนะเนี่ยผมทำ YouTube แบบผมรักมันนะเนี่ยวันนี้ผมมันตั้งคุยกับน้าเฉยเลยงงมากเตรียมจากบ้านนะเตรียมมาจากบ้านเตรียมจากบ้านเลยแป๊บนึงพูดครบป่ะวะโทรศัพท์ไปไหนวะจบแล้วกูกำลังซึ้งๆเลยเตรียมอยู่แล้วไม่ได้เตรียมแบบจริงๆไม่คาดคิดอ่ะเป็นเกียรติมากน้องๆเป็นเกียรติมากครับขอบคุณมากครับคนไหนสักทีขอบคุณมากอันนี้เตรียมอะไรมาเลยบอกว่าท้ายคลิปเราจะมีแบบว่าสังหาตุ่มใหญ่ๆไหมฮะฉันหน่อยนะฉันหน่อยมีป่ะมีป่ะที่เตรียมไว้ไม่เป็นไรดีกว่าที่นานแล้วเดี๋ยวมึงเล่าเกือบครึ่งชั่วโมงไม่ได้คิดเลยมึงไม่พูดอะไรเลยเหรอกูคัดไปพักแล้วล่ะ